ทนายแจมแจงแทนครอบครัวเหยื่อซัดปูอัดจงใจจับแพะชนแกะหวังพ้นผิดทนายแจมชี้แจงแทนครอบครัวเหยื่อส.ส.คุกคามทางเพศซัดปูอัดทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจทำลายหลักการครองตนของผู้แทนราษฎรที่ดีวันที่6พ.ย. 2566นางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์หรือทนายแจมส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่านเอ็กซ์ทวิตเตอร์ระบุจากการแถลงข่าวกรณีคุกคามทางเพศของนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเนื้อหากล่าวอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายโดยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสร้างความทุกข์และความไม่สบายใจแก่ผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหายอย่างยิ่งดิฉันในฐานะส.ส.พรรคก้าวไกลจึงขอเป็นตัวกลางนำข้อโต้แย้งของครอบครัวผู้เสียหายแจ้งต่อสาธารณะดังนี้ 1. การที่นายชัยยามพวานกล่าวว่าครอบครัวของผู้เสียหายพาไปเลือกสูตรและเน็กไทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความใกล้ชิดนั้นครอบครัวผู้เสียหายชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะนายชัยยามพวานพูดกับครอบครัวผู้เสียหายอยู่เสมอว่าตนเองไม่มีเงินครอบครัวของผู้เสียหายให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเห็นว่านายชัยยามพวานมีความตั้งใจเข้ามาทำงานการเมืองจึงต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนไม่คาดคิดว่านายชัยยามพวานจะมีพฤติกรรมคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศบุคคลในครอบครัวที่ร่วมทำงานด้วยสองการที่นายชัยยามพวานแถลงข่าวโดยพยายามสื่อข้อความตามข้อหนึ่งครอบครัวของผู้เสียหายเห็นว่านายชัยยามพวานกระทำโดยเล็งเห็นผลที่จะเปิดเผยว่าผู้เสียหายเป็นใครการกระทำดังกล่าวถือเป็นการคุกคามและทำร้ายจิตใจของผู้เสียหายซ้ำรวมถึงหมายจะทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวคนรอบข้างและคนที่รักผู้เสียหายด้วย 3. การที่นายชัยยามพวานพยายามกล่าวอ้างว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เสียหายโดยยกข้อความใดๆที่ผู้เสียหายส่งให้ผ่านแอปพลิเคชันครอบครัวของผู้เสียหายยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายมีจิตปฏิพัตย์หรือมีความรู้สึกที่นอกเหนือจากการเป็นเพื่อนร่วมงานต่อนายชัยยามพวานแต่เป็นเพียงข้อความที่ผู้เสียหายเขียนและปรับส่งให้ทีมงานทุกคนเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการรวบรวมกำลังใจในการทำงานต่อไปการกล่าวอ้างของนายชัยยามพวานทั้งหมดจึงเป็นเพียงการจงใจจับแพะชนแกะยกรายละเอียดหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้องมาอ้างเพื่อเข้าข้างตนเองให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้นทั้งนี้ครอบครัวของผู้เสียหายขอยืนยันว่าการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าในความสัมพันธ์รูปแบบใดเป็นเรื่องร้ายแรงและยอมรับไม่ได้การเอื้อเฟื้อการสนับสนุนหรือการมอบความใกล้ชิดหาใช้ใบอนุญาตให้ใครก็ตามกระทำการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศบุคคลอีกฝ่ายได้พฤติกรรมเลวร้ายของนายชัยยามพวานไม่เพียงทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้เสียหายและครอบครัวหากยังทำลายหลักการครองตนของผู้แทนราษฎรที่ดีที่นายชัยยามพวานอวดอ้างว่าต้องการจะเป็นอย่างไม่เหลือชิ้นดีส่องแฟนอาร์ตพระสุดสวยแซบช่วยสับหมูกรอบขายข้างกายแห่ชมสวยไม่แพ้ดาราท่านหนึ่งหลายคนบอกคล้ายนิวเคลียร์จันจิไปอีกส่องแฟนอาร์ตพระสุดสวยแซบช่วยสับหมูกรอบขายอยู่หน้าร้านข้างกายพระเอกหนุ่มแห่ชมสวยไม่แพ้ดาราท่านหนึ่งอาร์ตพระสุดเคยบอกแล้วว่ามีสาวข้างกายตอนมาออกรายการแพทณปภาโดนเทเซมาที่แพทก็ยอมรับมีคนคุยอยู่วงการมานานไม่เห็นว่าจะต้องเปิดตัว
ทําให้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแฟนหนุ่มอาร์ตอ่านข่าวนับน้องสาวแพทชี่แจงเพิ่งรู้อาร์ตพสุดมีแฟนแล้วล่าสุดโซเชียลแห่ไปชมความสวยมีการเปิดภาพแฟนสาวของอาร์ตไม่ใช่ใครที่ไหนสาวที่คอยช่วยหนุ่มอาร์ตสับหมูกรอบขายอยู่หน้าร้านนั่นเองแถมความสวยแซ่บสวยสับระดับดาราท่านหนึ่งจนหลายคนก็บอกว่าความสวยละไมคล้ายนิวเคลียร์หันษาผสมจันจิไปอีกท่ามกลางแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์แห่ชมรัวๆในโซเชียลของฝ่ายหญิงพร้อมตามไปอุดหนุนหมูกรอบด้วยอาทิแฟนสวยมากเก่งด้วยสวยมากดาราท่านหนึ่งได้เลยอะแฟนสวยมากเป็นต้นมิ้นรัตนวดีถูกทักมีวิญญาณตามติดรวมตัวนักแสดงที่หยดวิ่งโร่ทำบุญมิ้นรัตนวดีเจอเรื่องขุนลุกถูกทักมีวิญญาณผู้หญิงตามติดรวมตัวนักแสดงที่หยดวิ่งโร่ทำบุญด่วนอุทิศส่วนกุศลวิญญาณผีชุดดำนักแสดงดาวรุ่งมิ้นรัตนวดีวงทองผู้รับบทบาทแย้มในภาพยนตร์เรื่องที่หยดที่กำลังทำรายได้พุ่งสู่400ล้านบาทในขณะนี้นอกจากฝีไม้ลายมือที่ฝากไว้ในภาพยนตร์จนหลอนกันทั่วบ้านทั่วเมืองและความสวยเข้าตาผู้ชมจนกลายเป็นสาวฮอตที่น่าจับตามองล่าสุดสาวมิ้นก็เจอกับเรื่องขนลุกเมื่อถูกผู้มีประสบการณ์ทางวิญญาณทักอยู่เรื่อยๆให้ไปทำบุญเพราะมีวิญญาณตามติดและมีวิญญาณผู้หญิงแก่มาเข้าฝันบอกให้เล่นฉากผีเข้าว่าให้เป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกซีนนั้นหรือความรู้สึกผีเข้ามันเป็นยังไงแล้วคืนนั้นหนูก็เลยฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่ๆเนี่ยค่ะมานั่งข้างๆหนูเขานั่งที่พื้นแล้วหนูก็มองเขาอยู่แล้วเขาก็เล่นให้ดูว่าเนี่ยเป็นยังไงเราก็จำความรู้สึกเหมือนเราโดนผีเข้าประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเราอาจจะคิดมากไปก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเครียดตั้งแต่ตอนนั้นและล่าสุดเจ้าตัวไปถ่ายรายการหนึ่งขณะใส่เสื้อผ้าที่ทางรายการเตรียมให้น้องก็มีอาการหายใจไม่ออกเหมือนเสื้อผ้ารัดแน่นกว่าปกติทำให้หน้ามืดมีอาการคล้ายจะเป็นลมที่ทีมงานพยายามแก้ไขเสื้อผ้าให้2-3รอบยังไงก็ไม่หายจนทีมคอสตูมได้เดินมาทักว่าที่เห็นมีวิญญาณผู้หญิงคอยตามน้องนิ้งอยู่ทางผู้จัดการต้องไปจุดธูปขอขมาอาการเลยดีขึ้นซึ่งนอกจากนี้มีหลายคนทักว่าให้ไปทำบุญให้กับน้าแย้มตัวจริงที่มิ้นรับบทอยู่เพราะว่าเรื่องนี้สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงซึ่งน้องมิ้นเลยนะเพื่อนๆ นักแสดงที่หยดไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณน้าแย้มตัวจริงวิญญาณผีชุดดำและสัมภเวสีทั้งหลายเป็นการด่วนเ